จะปักอาเอกท่านนี่กินหัวเทียนอาทิตย์ละ2หัวเอาโหลดแต่มันกินพ่อกินพ่อกินกระดอกกระเดี่ยกินหัวเทียนบ่พอแถมคนดำพร้อมก็สิใส่งามมันนักเติบอยู่แล้วบางสภาพแล้วเจ้าเลยมาจอดแทเลไว้ใส่ที่นครสมเช็คไปเช็คมาคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนค่าบูน่าจะเป็นย้อนค่าบูคิดว่าตัดสินใจเลยแล้วก็ทําขันหมากออกได้เลยปอดใส่น้ํามันไว้ก่อนเดี๋ยวมันสิหัวให้ออกจากกองอากาศแล้วก็ถอดน็อตออกได้เลยตรงนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมเด้อก่อนบอกว่าอีกรุ่นนึงมันเป็นน็อตธรรมดาแต่ว่าอันนี้ใส่น็อตหกเหลี่ยมหมุนออกยากครับมาเสียเวลาน้ําหมุนน็อตนี่ล่ะแค่เล็กแค่เล็กออกไปเรื่อยๆเครื่องร้อนน้ํามันอาบึ๊ดเจ้าหัวเชื้อแดงมาตวยออกดีขึ้นยังนี่เจ้าก็สิใส่งานมาโดนแล้วเนาะบ่ดูแลบ่ดูรักษามันก็เลยเป็นสภาพจังซี่ล่ะมันบ่ห่างอีหลีขี้บ่ได้เขาเจ้าบ่เอาเขาล้านดอกสิห่างอีหลีล่ะเขาเจ้ายังอยู่เขามาคันน็อตออกเบิ่นแล้วก็ดีดออกได้เลยไปดูเบิ่งสภาพข้างในก็ยังปกติอยู่แต่ว่ามันห่างแล้วเฮาต้องเปลี่ยนไหมเป็นหยังก็คือได้เปลี่ยนตัวข้อยก็บ่เข้าใจคือกันว่ามันเกิดอีหยังขึ้นข้างในว่าอาการมันแบบหัวเทียนแบบมันนั่นขาดดูไอ้เปลี่ยนหัวเทียนดูน่ะนะมันก็มีควันดำพร้อมเลยต้องเปลี่ยนเอาอันใหม่มาใส่การวิเคราะห์คิดว่ามันอาจจะใส่ได้การวิเคราะห์ของข้อยเองละถอดออกเบิดไปยังบ่ทันได้เบิดบดออกทีละสายมีหลายสายอยู่สายนั้นสายนี้ถอดออกถอดเข้านี่ค่าบูเลเตอร์ของเฮาอันใหม่ค่าบูตัวนี้เป็นของแบรนด์ AR เจ้าแถมสายน้ำมันใหม่พร้อม2สายงั้นเทียบแถมราคาบ่แพงข้อยได้มา400กว่าบาทนึงให้แกะกล่องเลยจ้าที่นี่ก็สิถอดอะไรข้างในมันออกตรงนี้มันเป็นหม่องต่อกับสายโชคแม่นบ่เดี๋ยวข้อยเห็นตอนถอดออกน่ะนะที่นี่ก็สิถอดตรงนี้ไปใส่อันหม่องสายนี่ล่ะงัดเข้าเลยเออบ่แม่นงัดอันเก่าออกก่อนก็สิมีแทงคือจังพลาสติกแล้วก็สิมีเป็นนั่นสปริงก็เป็นแทงเล็กข้อยก็บ่รู้ข้อยบ่ได้บายเบิ่งข้อยอันค่าสอดกล้องทางเขามันแคบเดี๋ยวบ่เจ้าบ่ได้เบิ่งแบบชัดๆติดซ่าเล็งใส่ขี้มหนีบออกมันเบิดเลยก็ดึงสายโชคทั้งเทิงไว้พร้อมว่าดึงทั้งไตทั้งเทิงกระเลนโชคมันเป็นหม่องเปิดน้ำมันมันบ่ว่าเวลาเฮาสตาร์ทบ่ติดเฮาก็เปิดโชคจังซี่นะมันก็สิไหลกวงขึ้นมันบ่เข้าเอื้อนว่าข้อยก็สิประมาณนั้นล่ะข้อยคิดว่านั่นนะข้อยบ่ข้อยบ่รู้ละการทำงานของมันแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปที่ละตัวใส่อีหยังล่ะอันเข้าไปก่อนนั่นน่ะเออใส่น็อตกับสปริงของกันไว้ถอดออกไปที่นี่ยังคือถอดมันใส่ยากต้องเอาอันนั้นไปของกันให้ได้ก่อนยังสิเอาไปซุบลงไว้บ่ได้บ่ได้ป่าสายโชคข้างเทิงก่อนต้องดึงสายมันลงมาอีกเดี๋ยวมันของบ่อยู่มันสิดีดหลุดออกหั่นนะแล้วก่อนก็ดึงกึ๊งหั่นละแล้วก็สปริงไปของได้เลยสิเป็นอันสายอันยาวๆออกมาน่ะแม่ก็สปริงยัดเอาตัวทองๆเนี่ยไปของมันไว้ก็จังมาซุบประกอบใส่อันข้าบวนใหม่เฮาแล้วก็ขันนั่นจะขันยังดอกคนละเบิ่งน้ำบ่ทันบ่ได้เฮ็ดไว้ดิมันบ่อธิบายเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเบิ่งอยู่ผู้เดียวเจ้าก็เข้าใจเอาเองโหลดเพราะว่าข้อยก็บ่รู้เรื่องคือกันจังมันใส่อีหยังแน่เด้อโอ้เอาบัดนี้ฮอดหม่องคันน็อตแล้วยังดีดฟงดงออกอีกแล้วบัดนี้โอ้เออเอามาใส่เข้าไว้ก็มันต้องเปิดอันนั้นออกมาก่อนก็จังสิเอามาสูบนี่มันต้องดันอันกระบอกอันนี้ออกบอกเปิดปิดปากโชคแต่ข่อยบ่รู้เด้อข่อยพากเดาเอาไปซื้อบ่เจอยะสวาข่อยเฝ้าลุงหนาวลงหลังอยู่น้ํามันโชคน้ํามันเบรกข่อยก็เอิ้นซับกันมองข่อยอ่ะสั่งถูกอยู่เวลาเว้าอ่ะข่อยเว้าผิดจังตอนเปลี่ยนโชคมันบ่เห็นอยู่ว่าเขาเทน้ํามันโชคลงไปอ่ะแต่ว่าข่อยเว้าวานเทน้ํามันเบรกก็เลยอย่าหัวจะของเขินๆก็พอมองกับปากมันสั่งการบ่ตรงกันนะเอาใส่หัวใส่เลยล่ะเออนั่นล่ะซุบอันนั้นซุบอันนี้ใส่อันนี้ก็ปิดปากฟ้าได้เลยผู้ใดเป็นสร้างหรือพ่อมีความรู้ก็สิเข้าใจเองแล้วเนาะแต่ผู้ใดบ่รู้ก็เบิ่งไปตามข่อยนี่ล่ะข่อยก็บ่รู้กันว่ามันคืออีหยังแต่ว่าตอนนี้กำลังสิซุบลงไปแล้วซุบแล้วตอนนั้นน่ะจนได้ขั้นนั้นเงี้ยๆๆเข้าไปปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ยึดน็อต2ข้างตรุดๆไปเลยแล้วๆแม่นบ่สิเลี้ยวตัวนั้นบ่เลี้ยวก็เกือบเลี้ยวยัดยังเข้าอีกแล้วนั่นแยกๆอยู่ก็นอนหกเหลี่ยมถ้าบูยังไม่จะเครื่องทั้งล่างอาบแต่น้ำมันขั้นแม่นบ่ค่าหยาดเด้อข่อยสิล้างให้แล้วจักบาทอยู่ข่อยละหนหวยหัวเชือแดงของโกกาในมือข่อยสั่นแยกๆแล้วแบบนี้บ่ต้องเห็นหยังหลายเด้อเอาหัวเชือแดงไปแล้วก็คัดๆนิดเดียวน้ำล้างออกหล่นเลยมันบ่ได้แบบอันลึกขนาดนั้นนะนอนสิเลี้ยวก็ซุบสายน้ำมันได้เลยจ้าไอ้น้ำมันมันยังดีๆอยู่เฮาก็เลยบ่เปลี่ยนไว้เด้อต้องสตาร์ทเบิ่งก็ดูไม่เปลี่ยนค่าบูเดี๋ยวคือสตาร์ทก็ติดมันเป็นจังได๋ล่ะบัดนี้สร้างแล้วนอกบัดที่นี่ไว้ยันจังได๋ก็ยันมาติดพุกๆควักๆอยู่ฮ้อนก็ฮ้อนปาดเหงื่อไป8รอบแล้วเอายันเบิ่งอีกเรื่อยๆโอ้นักบาดที่นี่จังได๋ล่ะนอปรับค่าบูเบิ่งก่อนเด้อเป็นค่าบูใหม่จังได๋ว่าสิบ่ติดเนาะอาการมันเป็นยังไงลูกพี่ยันเบิ่งอีกจักบาดก็ดูยันจังได๋ก็บ่ติดใส่กระดูกเอาหัวเทียนออกมาสิเบิ่งก็ดูดูว่าน่าจะเป็นน้ําหัวเทียนอาการมันมาที่แล้วมันก็เป็นน้ําหัวเทียนนั่นล่ะต้องคัดหัวเทียนก่อนต้องคัดหัวเทียนก่อนอยู่ใต้บ่อเราหัวเทียนเป็น10หัวเทียนอาทิตย์ละ2เทียนแล้ววะก็บ่มาสอนตาโดนๆเนาะปล่อยให้มันเป็นคักมันก็ได้เปลี่ยนหยังหลายหยอกหลายแนวหัวเทียนออกมาก็ดําปี้ๆพุ่นแล้วการแบบนี้เค้าเอิ้นว่าอีหยังก็มันมากองอยู่หัวเทียนก็เลยเฮ็ดให้มีขี้ขมเหลาจุดใหม่บ่ได้เกิดการเผาไหม้บ่สมบูรณ์สันติว่าแม่นบ่ข่อยเดาเอาซื้อเด็กแล้วก็ยันๆๆแล้วก็บ่ติดอันติดหลายข่อยก็เลยย่างไปหาลูกหญ้าได้เดินย่างกลับขึ้นมาก็ยังงั้นสตาร์ทบ่ติดอยู่เนาะก่อนก็จักลุงยังเต็งอยู่บ่โอ้ยังมาอีกรอบนึงเลยจ้าบู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 ไปแล้วมันลงแล้วแกงไม้ปั๊บไม้เฮ็ดอยู่บักดวนแล้วๆบัดนี้เฮาก็สิไปเช็คควันเบิ่งใส่กระดูกขอเบิ่งควันจังบาดบ่รู้ยังเบิ่งค่าบูไปก่อนยินเสียงเคียงคิดก็มีแฮงแล้วเปลี่ยนใหม่แต่ว่าก็ต้องเช็คเพิ่มอีกหลายหม่องเพราะว่ารถมันก็เก่าเกินอยู่การมันมาหลายอาการมีหลายเหตุยินเบิ่งควันวั
ำรถขายตีนไก่เอาโหลดเนาะตัดสายยังอีบุ่นอ่ะนะไอเบรกสายคันเร่งยังตัดถืดไปเบิดก็ปั๊บข้าบอกข้าบูอยู่หันละขี่ล่องบ่ต่ำก็หารอบแล้วขี่จนว่าน้ำมันเพิ่นเบิดอ่ะขี่ไปขี่มาจังได๋ว่าขัดบ่ดีคนกระดำปี้ๆยังบ่ทันได้เซาอัพแล้วปั๊บอีกปั๊บจนว่ามันได้ปั๊บเหมือนอีเฮ็ดให้เซาปั๊บปั๊บไปปั๊บมาขี่ไปขี่มาต่ำกว่า10รอบเพิ่นไปข่อยว่าเบิ่งอาการแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมเด้ไปดูไปหาเปิดเบิ่งน้ำมันเคียงล็อกจักบาทก็ดูอันนั้นนี่ชินกรบายยังไปแน่บุนี่ข้าบูที่เฮาเปลี่ยนไมค์ของแบรนด์ AR อันเทียบแท้อย่างดีพุ่นเด้ราคาบ่แพงเด้อผู้ใดอยากได้เดี๋ยวข่อยหาตะกร้ามาปักให้ชินกรกับกองกลกองกอยซ่อมอยู่ว่าซั่นมาเสกน้ำมันเครื่องก็ติดนมอยู่หน่อยๆคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนไมค์แล้วล่ะมันเคียงกระดำปี้ๆอยู่มันก็ต้องเปลี่ยนไมค์จักหน่อยล่ะซ่อมเดินตบอยู่ดิซ่อสิหาสาเหตุซ่อสิหาหยังพ่ออ้าหม่องเปลี่ยนน้ำมันเคียงหาบ่พออยู่นี่จังมันอยู่ไสนี่แต่ขี้ดินกองจิ้มกึ่มอยู่พุ่นๆมันอยู่อีกฝั่งนึงเอาชินกรคันออกเลยเดี๋ยวมาเบิ่งว่าน้ำมันมันสิดำคักปานใดเปิดฝาออกได้เลยลูกพี่หมุนคิกแล้วก็เปิดจวกออกเลยบ่ได้เห็นแต่ว่าดำดำต้องมันก็จะทำงานนักเติบอยู่แล้วมันจังดำขนาดนี้ไตออกแล้วก็เปลี่ยนเติมใหม่จ้ะงวกมาอีกที่ชินกรสตาร์ทขี่ไปหอสีใดแล้วมันเห็ดไว้บ่ถ่าข่อยจักเม็ดตัดขันลัดตอนไปตะพื้นตะพื้นเราก็สิเบิดพ่อขัดนั่นล่ะคนก็หายแล้วเครื่องก็ขี่ได้แล้วกับหนามาสมขัดใหม่เด้อพ่อใหญ่คิดว่ามันเบิดแล้วล่ะแล้วๆบัดนี้เราก็สิประหยัดหัวเทียนได้เดินเติบอยู่ล่ะขอบคุณหลายๆได้จ้าที่มาใส่บริการชินกร